ทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center หรือ AIC ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีภายใต้การนำของรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางมีการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงแก้ไขปัญหาปากท้องและสร้างรายได้ให้ประชาชนให้พอเพียงต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจึงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรเพราะเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยที่ผ่านมาพบว่าการพัฒนาภาคการเกษตรมีความท้าทายในหลายมิติเช่น 1. การพัฒนาศักยภาพการผลิต 2. การรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 4. การเข้าถึงแหล่งเงินทุนองค์ความรู้และตลาดกระทรวงเกษตรภายใต้การบริหารงานของดร.เฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญต่างๆอาทิการตลาดนำการผลิตการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตร Big Data การช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้งนี้อีกหนึ่งนโยบายสำคัญที่จะเป็นฟันเฟืองของการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ทำน้อยได้มากตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและภูมิปัญญาในการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคกระทรวงเกษตรจึงขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรภายใต้ชื่อศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม Agritech and Innovation Center หรือ AIC ให้เป็นแหล่งบริการเกษตรกรที่รวบรวมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรเกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ต่างๆไปใช้พัฒนาต่อยอดการผลิตสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองชุมชนและประเทศวัตถุประสงค์ของศูนย์ AIC ก่อตั้งเพื่อ 1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรการประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 3. เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรและสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในแต่ละจังหวัด 4. ผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ Roadmap ในการจัดตั้งศูนย์ AICในปีพุทธศักราช2563หลังจากมีการลงนามในบันทึกความตกลงร่วมกันในการดำเนินงานระหว่างกระทรวงเกษตรและเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่างๆที่จะเข้าร่วมโครงการทุกฝ่ายเห็นชอบให้มีการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ AIC ให้แล้วเสร็จจำนวนทั้งสิ้น77ศูนย์ภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดทั้ง77จังหวัดและให้มีศูนย์เครือข่าย AIC ภายในจังหวัดประกอบด้วย 1. ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและ 2. ศูนย์วิจัยทดลองทดสอบด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรโดยศูนย์ AIC จังหวัดมีอำนาจหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบดังนี้ 1. เป็นแหล่งรวบรวมเทคโนโลยีทางการเกษตรและภูมิปัญญาทางการเกษตรรวมถึงนวัตกรรมด้านการเกษตรของจังหวัด 2. เป็นแหล่งบริการองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัยและอย่างสร้างสรรค์ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร 3. พัฒนาความคิดสร้างสรรค์การคิดวิเคราะห์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการเกษตร4. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรการประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 5. จัดอบรมบ่มเพาะเกษตรกรแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์รวมถึงยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ 6. ผลักดันเทคโนโลยีทางการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตรผ่านการวิจัยการพัฒนาการลงทุนการแปรรูปและการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 7.ออกแบบและจัดทำแผนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรรวมถึงประสานอำนวยการขับเคลื่อนกำกับและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด
8พัฒนาเสริมสร้างการเชื่อมโยงความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนระดับประเทศและระดับโลกในความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดและภูมิภาคและ9เชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์เครือข่าย AIC จังหวัดรูปแบบการทำงานจะเป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันใน6ภาคีคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมภาคเกษตรกรภาควิชาการและภาคเอกชนโดยมีรูปแบบโครงสร้างเป็นแบบ1จังหวัด1ศูนย์ซึ่งจะตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก AIC เน้นการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมในรูปแบบต่างๆโดยจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่มีอยู่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยจะมีการรวบรวมช่างเกษตรปราชญ์เกษตรซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสมัยใหม่เน้นการบริหารจัดการในพื้นที่แปลงใหญ่ดึงสมาร์ทฟาร์มเมอร์และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้าร่วมทั้งที่เป็นวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มสหกรณ์เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านอีคอมเมิร์ซการสร้างสตอรี่ของสินค้าแพ็กเกจจิ้งรวมถึงมาตรการกฎระเบียบการรับรองต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 อย่างครบวงจรมีภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งมีองค์ความรู้มีเครือข่ายที่ดีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป